็มไปด้วยความอาลัยของคนที่รักแล้วก็ชื่นชอบในตัวของแตงโมนิดานะคะที่มาร่วมไว้อาลัยกันอย่างเนืองแน่นในคืนสุดท้ายกับพิธีไว้อาลัยที่จัดขึ้นณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพซึ่งการจัดงานนั้นยังคงเน้นในเรื่องของมาตรการการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดค่ะซึ่งในคืนสุดท้ายนี้นะคะก็ได้คุณบอยพีชเมเกอร์มาร่วมร้องเพลงส่งแตงโมกลับสู่อ้อมกอดของพระเจ้าชื่อเพลงรักอัศจรรย์เพลงนี้มันเป็นเพลงหนึ่งเพลงเก่าอีกแล้วหรือเพลงที่แต่งใหม่พี่บอยเป็นเพลงที่เป็นเพลงคริสเตียนที่ถูกแต่งขึ้นมาสักพักนึงแล้วครับหลายปีนะครับก็เป็นเพลงที่คริสเตียนจะรู้จักกันถึงความรักของพระเยซูคริสต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความรักที่พร้อมที่ให้อภัยแล้วก็พร้อมที่จะตายแทนได้จริงๆแล้วเนี่ยในวงการเราก็จะเจอกันบ้างเจอกันตามอีเวนต์ต่างๆแต่ว่าที่ได้พูดคุยกับน้องเนี่ยก็คงน่าจะเป็นในเรื่องของทำกิจกรรมของที่โบสถ์มากกว่าในทางคริสเตียนนะครับผมเชื่ออย่างหนึ่งว่าวันนี้น้องได้สุขสงบอยู่ในพระหัตถ์ของพระเยซูละแล้วก็ผมเชื่อพระเจ้าจะดูแลทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เชื่อว่าพระเจ้ามีขั้นตอนในการจัดการกับทุกๆสิ่งทุกๆเรื่องครับขอให้ทั้งครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงพี่น้องทุกๆคนนะครับไว้วางใจเลยเชื่อว่าพระเจ้ายุติธรรมแล้วก็ทันเวลาเสมอแล้วในคืนนี้นะคะก็ยังมีเหล่าคนดังที่เดินทางมาร่วมงานอีกไม่น้อยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทนะคะที่ร่วมพิธีกันตั้งแต่วันแรกอย่างคุณแอนนาคุณฮิปโปหรือว่าแม่งานอย่างพี่เอสุปชัยนะคะรวมทั้งก็ยังมีคุณปอยตรีชดาค่ะคุณอุ๊บวิริยะคุณแจ๊สชวนชื่นแล้วก็คุณแจงภรรยาค่ะถูกกันนะมันเป็นงานไว้อะไรที่อบอุ่นมากครับแล้วก็ดีใจที่ทุกคนที่สนิทที่เชื่อกับโมเนี่ยคือรักเขามากขนาดนี้ดูจากที่งานวันนี้แหละครับคือมันการันตีจริงว่าคนรักโมเยอะจริงๆก็เขารับรู้ว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้เหมือนเมื่อกี้นะคะผู้แข่งเอาดอกไม้ไปให้โมด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะได้บอกอะไรเขาบอกเพราะผมก็พูดสั้นนะบอกโมมาแล้วนะแค่นี้เราก็ยังดีใจที่โมยังเขาเปิดใจคุยเรื่องชีวิตเขากับเราในก่อนหน้านี้เนาะเราก็เลยรู้สึกว่าขอเวลาให้เขาอีกสักนิดนึงไม่ได้หรออะไรเงี้ยมันรู้สึกมันพูดไม่ออกสุดท้ายคืออยากให้เขาไปในทางที่ดีอยากให้เขาไปเจอพ่ออยากให้เขาไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้านี่คือสิ่งที่เพื่อนอยากให้เขาได้เจอเป็นครั้งสุดท้ายขอให้น้องอยู่ในที่ที่ดีที่สุดสบายที่สุดเห็นเขาตั้งแต่ประกวดวิธีไทยแลนด์รุ่นเชียร์นะฮะเขาตั้งแต่ปี2545แล้วที่รู้จักเขานะฮะก็เจอกันหลายครั้งได้ทำงานร่วมกันก็บ่อยนะครับเขาสุดยอดในการแสดงเป็นคนกตัญญูกับพ่อเป็นคนสู้ชีวิตรักเพื่อนและที่สำคัญเป็นทาสแมวเหมือนกับพี่โอ๊คติดตามข่าวตั้งแต่วินาทีแรกที่ทราบข่าวเลยก็รู้สึกว่าเหมือนกับนักข่าวเหมือนกับคนไทยทุกคนที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะมาฉีดท้ายเรือมันไม่ใช่นิสัยโมเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องที่ว่าเป็นไปได้นะกฎแห่งกรรมยิ่งใหญ่เสมอไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็รู้สึกอยากให้มีแบบยุติธรรมเกิดขึ้นกับพี่แตงโมด้วยประจำได้แล้วว่าตอนที่ยังหาร่างพี่แตงโมไม่เจอเนี่ยก็เครียดมากตอนทราบข่าวแล้วเราตกใจไหมเราไม่เชื่อมากกว่าค่ะเราเข้าใจเราเข้าใจว่าเป็นอุบัติเหตุแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวก็ต้องแบบเจอพี่แตงโมไม่คิดว่าจะเจอแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วแบบคือเราก็รู้จักกับพี่แตงโมแล้วเขาก็เป็นคนไม่มีเหมือนกับเราไม่มีรางอะไรเลยไม่มีรางบอกเหตุใดๆเลยค่ะเราเคยผ่านอะไรมาหลายๆอย่างคล้ายกันก็เลยเวลาเราเจอกันนะเราจะชอบพูดเรื่องอดีตกันแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องอดีตที่เราเคยทำแบบว่าทำโปกคาเอาไว้หรือว่าทำในสิ่งที่เราเคยพลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบตลกมากย้อนกลับไปแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบเราทำไม่ได้ยังไงปาก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันยังคลุมเครือนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆแล้ว อยากให้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันโปร่งใสความคิดเห็นเนี้ยในฐานะของประชาชนทั่วไปด้วยเพราะว่าถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นกับปอยล่ะหรือว่าคนที่เกิดขึ้นกับปอยเลยดีกว่ามันจะปอจะได้รับความยุติธรรมเหมือนบ้างไหมมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกัน
ด้านอะตอมสัมพันธภาพนะคะก็มาร่วมงานค่ะพร้อมกับเผยว่าเจ้าตัวนั้นได้เคลียร์ใจกับพี่ชายของพี่แตงโมเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเรื่องคุณแม่พนิดานะคะก็ยังไม่มีโอกาสได้พบแล้วก็ได้พูดคุยกันค่ะเนื่องจากว่าเรามีเพื่อนใน Facebook ของเราเนี่ยแชร์โพสต์ของเราไปแล้วก็ใช้คำหยาบคายแท็กไปหาคุณแม่นะครับในฐานะเราที่เราเป็นคนโพสต์เองเนี่ยเราก็รู้สึกไม่สบายใจนะครับรู้สึกไม่สบายใจว่าต้นเหตุของโพสต์นั้นมันมาจากเราอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยแต่ลบดีกว่าแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยที่ตัดสินใจลบเนี่ยเพราะคิดว่ายังไงข่าวก็ต้องเอาไปลงอยู่แล้วไม่มีโอกาสได้เจอกับคุณแม่เลยครับเราคงเป็นเพราะว่าอย่างนึงคงเราทั้งคู่คงไม่ได้มีโอกาสได้คุยกันด้วยนะครับบางทีคุยกันแล้วอาจจะไม่มีอะไรอย่างที่ประชาชนชาวไทยคิดก็ได้นะครับถ้าวันไหนเจอคุณแม่เราอยากจะคุยตรงประเด็นไหนครับก็ยกมือไหว้ปกติครับแต่คงไม่คุยเรื่องแตงโมครับเมื่อวานก็ได้มีโอกาสที่นั่งคุยกับพี่ชายเขานะครับพี่ชายเขาก็เห็นโพสทุกอย่างนะครับเราก็บอกไปว่าเราไม่ได้มีอคติหรือว่าอยากจะมีเรื่องกับใครทั้งสิ้นเราพูดจากความจริงนะครับผมจอยก็ไม่ได้ว่าอะไรเลยครับก็ไม่ได้ว่าเลยบอกว่าพี่เข้าใจเราก็บอกกับเขาว่าสิ่งที่ผมโพสเนี่ยผมไม่ได้จะมาเรียกเรตติ้งหรือเรียกกระแสใดๆทั้งสิ้นนะครับมันคือสิ่งที่ตัวเราเองรู้สึกแล้วก็รู้จักจริงรู้จักแค่ไหนระดับไหนเราก็พูดไปอย่างนั้นเพราะเราไม่รู้จักจริงๆครับแล้วก็ผมลงปิดท้ายโพสต์รู้สึกว่าถ้าผมพูดอะไรผิดไปผมก็ขออภัยท่านด้วยตอนนี้ได้อายัดศพแล้วเรารู้สึกสบายใจครับโอ้โหต้องบอกว่าสบายใจขึ้นมากที่สุดเลยครับรู้สึกว่าแม่อยากจะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับเพื่อนเราแล้วอย่างเงี้ยฮะและในวันนี้นะคะเพื่อนของพี่แตงโมนิดาค่ะในละครเรื่องเบญจาคีตาความรักก็ได้เดินทางมาร่วมไว้อาลัยเช่นเดียวกับคุณโตโน่ภาคินก็ได้มาไว้อาลัยพร้อมส่งแตงโมสู่อ้อมกอดของพระเจ้าในคืนสุดท้ายของพิธีไว้อาลัยนี้ค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonightอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ